พ็ญกุศลถวายหลวงปู่มีเทศมีหยังมันพูกวันที่13ก็ปิกเข้าวัดกับประมาณ 4-5 โมงแลงก็ปิกมาถึงวัดพักผ่อนสักชั่วโมง6โมงไปก็เตรียมเข้ารายการเนาะมันพูกแล้วก็วันพูกก็ตั้งในหมู่บ้านนี้ก็เพิ่นก็จะดาละจะเผาศพเอาศพมาวันนี้แล้วก็จะเผาวันที่14เผาวันที่14นะเป็นวันเดือนดับวันจันทร์ทําให้เขาบ่ป้อถือวันศีลวันหยังเท่าใดเขาถือเก้ากล่องอย่างเดียวเว้นวันเก้ากล่องอย่างเดียวบ่ว่าวันศีลวันดับวันนั้นหยังเขาบ่ซะวันศุกร์วันพุธเนี่ยมาฮั่วมาเกี่ยวกันน่ะเอาวันเก้ากล่องอย่างเดียวทําเพชนะวันเก้ากล่องนี่เป็นวันเดือน4เดือน4ออกค่ําเนาะวันที่15เป็นวันเก้ากล่องเปิกอ่ะเว้นเผาเก้ากล่องอย่างเดียววันอื่นบอกว่าวันศีลวันอย่างนี้เผาหมดตายไปแล้วลูกมันเสียไปแล้วหรอเอาไว้เมินกับแหล่งเอาไว้เมินกับแหล่งเสี่ยงกันยังอันเก็บศพไว้นะกะงานวัดมีตายวันที่8ที่9เนี่ยแล้วจะมาเผาวันที่11เนี่ยเออเลยขออันได้เอาศพฝากไว้หงยาพุ่นก่อนเอามาแต่เจ้านี่กองโขนครัวแล้ววัดก็ลวดเลยเพียววัดก็เอาครัวลวดไปบ้านศพเลยก็เดียวก็ออกรายการแล้วก็ได้ไปเตดทำเขาให้หน่อยนำมาข้าอินดูเขาจะน้อยใจฮะมะพวกวันดาอินดูเขาแล้วก็จะเอาครัวเอาอย่างไปหอมเนาะเป็นสังเป็นผ้าอย่างเงี้ยกะเนี่ยคือว่าเขาขอเปิ้นกันยังเอาไว้ให้เขาเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีน้ำใจไปแหมกำเองกันเนาะเอาละญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาจะเตรียมตัวไปรถมาจอดนี่ถ้าละไฟหมับก็จะได้ไปปฏิบัติงานแถมกรรมว่า2 ทุ่ม3 ทุ่มก็ปิกเข้ามาก็พักผ่อนเนาะญาติโยมขอติดตามฟังรายการต่อไปเนอะรายการต่อไปนี้เป็นรายการของท่านสมานวัดป่าเงะแล้วก็จะฟังท่านพระครูปริยัติรัตนโชติก็ 103.50 โดยหมอกเรดิโอส่วนวันพุธนี้เปิ้นออกกู้ขนานเลยสายใต้เฮาก็ฟัง 94.5 สายเหนือก็ฟังที่โดยหมอกเรดิโอ